ไหมวะเนี่ยเสียเก่าอ่ะยังอ้าวครับสวัสดีครับดีเจชแมนช่วยหนูครับวันนี้นำเสนอทางการเปลี่ยนแผงคอนโทรลแอร์ใหม่นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวรอลุกเป็นนี้นะครับ ลืมลุกก่อนเซกเมนต์นะไลท์สายชุดนี้นะครับโมเดลนะครับ G143อาการนี่เปิดได้นะครับปกติแล้วแต่มันมีปัญหาเนี่ยพิบกระพริบเลยกระพริบเลขศูนย์เลขศูนย์นี่ครับโอ้อยู่ในเลขหนึ่งนี่แหละอันนี้หนึ่งสามวันดีสี่วันไข้เย็นจะไม่เย็นโอเคเราก็จะเพิ่มเปลี่ยนกล่องคอนโทรลใหม่แล้วก็เพิ่มนี่นะเบรกเกอร์พนาสนิทไว้ปิดแผงคอนโทรลครับพอดีเขาไม่มีเบรกเกอร์ปิดกล่องพิมพ์ทองเนชั่นแนลปิดพักคอนโทรลเนี่ยไม่ใช่น้ำที่มันรวนไปแช่ตลอดใช้มานานแล้วแหละพอดีปิดไฟลำบากนะอยู่ชั้นล่างนั่นจริงใช้3เฟสอยู่ไอ้เสื้อก็ปิดเฉพาะคอนโทรลแล้วชั้นนู้นหมุนฝั่งนั้นเลยทำคนเดียวดิทายโยไปแล้วนะฝาก็เปิดแฟลชเห็นไหมบางมุมนี่ทำไมเราเตรียมกล่องกระดาษเป็นฉนวนเลยนะตรงสำคัญสำคัญค่อยเปิดแต่แฟลชอ่ะนี่สำคัญแล้วเนี่ยเอากล่องมาเนี่ยค่อยเปิดใส่ไฟด้านในบานแล้วกล่องเก่าครับกล่องเก่ามากับเครื่องมาเลยป่ะเนี่ยอือฮึใช่เดี๋ยวนะดูนี่มันไฟค่อม2เส้นบอกมาแล้วถึงเวลาการอันนี้คอมเนาะสีเหลือง P7 นะตอนนี้มีสั่งไปคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็อันนี้1 low medium high นะ P1 P2 P3 ก็แดงน้ำเงินดำพัดลมนะครับนี่แล้วก็แดงตัวนี้มันจะมีแยกคอมพิวเซอร์มีไฟเลี้ยงเข้าหม้อแปลงเนี่ยนะเราจะใช้ดัดแกะดูรุ่นใหม่แล้วกันเสียบสายกันนะครับมีฐานให้ด้วยรอมีฐานให้อย่างมีฐานให้ครับรุ่นนี้เป็นคู่มือการใช้รีโมทนะประมาณนี้มีตั้งเวลาต่างๆนะครับก็ไม่ต้องจอดลึกนะครับมีคู่มือให้แล้วกันตัวนี้เลื่อนฝาออกนะครับเลื่อนฝาให้สุดให้หนูดูดิมีไฟปะมีเห็นนะเห็นนะเห็นโอเคยืนยันไงรีโมทใหม่ใช้ได้ก็ใส่ฝาแล้วก็ที่วางรีโมทครับอุณหภูมิอย่างนี้เทอร์มิเตอร์นั่นเคยเจอนะกล่องใหม่โอ้ยนี่ก็ผ่าน QC แล้วไม่แน่บางทีเปิดไม่ติดก็มีผมลองกับมือต้องผ่าน QC ช่างแมวครับก็เสียบกล่องต้องลองเองนะครับเดี๋ยวยังจะต่อเติมไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรอยจะเปลี่ยนไม่ได้จะเปลี่ยนไม่ได้ฮะจะมีปัญหากับทางร้านเขาอีกโอเคตอนนี้เราก็เอาฝั่งนี้นิวตันเดี๋ยววัดเลยน่าจะใช่นะนี่นะเดิมเลยดำเป็นนิวตันสีแดงเป็นลายนะตอนนี้นะโอเคเราถอดนิวตันมาก่อนเลยเอามาไกลๆกันก่อนนิวตันถอดแล้วมีไฟครับมีวางสิเสียวแล้วช่างหน่อยถอดไปก่อนไม่ใช่ถอด
ระวังใกล้ๆกันเราจะยุ่งชุดนี้กันพัดลมครับอืมพัดลมกันโอเคเราต้องการชุดนี้กันพัดลมมาเสียบนี่สีเหลืองคอมนะคอมก็เสียบคอมเดี๋ยวนั้นจะมีเบาะอยู่คอมพิวเซอร์เป็นเลี้ยงคอยแมกเนติกนั่นเองครับแล้วดำแดงหนึ่งเนาะแดงก็เบอร์หนึ่งโลนั่นเองเงินเงินเบอร์สองเงินหรือฟ้าเบอร์สองดำเบอร์สามนะครับไฮโลไฮมีเดียมคอมลายเท่านี้นะครับอันนี้เหลือลายเส้นเดียวเทียบกันเดี๋ยวให้ใส่เบเกอร์อีกทีเสียบลายนะลายแล้วก็อันนี้นิวตันครบเซตมิเตอร์มาวัดหน่อยตั้ง AC 210โวลต์ตั้งวัดหน่อยปราบนะกันพลาดนะครับโอเคไฟมาพร้อมลองกดรีโมทเทสดูกันที่ต่อแล้วนะครับลมอ่ะแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอเคทำงานแล้วนะครับต้องจมูกครูนะครับครูก็คือพัดลมนะครับคอมยังไม่ขึ้นนะครับต้องรอ3นาทีนะรอรอเวลาไฟสั่งคอมเพรสเซอร์นะสีเหลืองนี่นะตอนนี้ยังไม่จ่ายนะถ้าจ่ายคอมก็ติดยังไม่จ่ายหน่วงเวลาอยู่จ่ายก็รอคอมติดตอนนี้ไฟคอมของเดิมก็พันเทปไว้นะตอนนี้ตัวที่เป็นสายลายตอนนี้อ่างปลาตัวนี้ไม่ได้ใช้เราใช้แค่ชุดเดียวไว้ทำไมอ๋อชุดนู้นต้องใช้สองชุดเหรออืมชุดเดิมก็ใช้สองคอนโทรใหม่เราไม่ได้ใช้แค่หนึ่งจะลมเย็นทำแล้วก็จะเย็นแล้วครับคอมเพรสเซอร์ก็ต่อแล้วนะ3ทีพัดลมก็จะสปีดความเร็วขึ้นนะจะมากดโดนไทม์อีกปิดไทม์ไปนะเมื่อกี้โดนมือเดี๋ยววัดไฟเย็นๆนะครับคำสั่งคอมเพรสเซอร์นะครับจ่ายแล้วนะครับพอเห็นนะครับ220โวลต์ตอนนี้แอร์ก็จะเริ่มเย็นต่อไปก็จะติดตั้งเบเกอร์นะครับเดี๋ยวก็ยึดกล่องกลับที่เดิมก็จะต้องตัดนี่นะชุดคอนโทรลตัวนี้เพื่อปิดไฟกล่องนะครับสีนะสีขาวนี่เนาะเป็นเมนขาวเลยเนี่ยขาวไงอ๋อฟ้าก็เลยแดงจะวางแผนกันสายไฟมันจะยุ่งเหยิงนิดนึงปิดกันแล้วกันไหนไม่ใช้ตัดไปดิเดี๋ยวทำไมตัดแน่นอนครับตัดกล่องสีแดงแดงมีสองเส้นสีแดงเนี่ยตัดผิดเส้นงานเข้าอีกขาวนะเส้นนี้แน่นอนนะนิวตันเดี๋ยวเส้นนี้กันต้องเอาไปเข้าเบเกอร์นะเรื่องเท่าไหร่ถูกเปล่าถูกเลยอ๋อตัวนี้เป็นสีดำเป็นลายนะตัวนี้สีดำนะ
ันนี้ต้องไปเข้าเบรกเกอร์นะครับดำกับขาวนะขาวเป็นนิวตันนะครับเหมือนกันเป็นสาย 1.5 เมนคอนโทรลนี่เฉยนะครับเตรียมกิ๊บเตรียมเกิบมาอ๋อก็เตรียมมาเผื่อเบรกเกอร์เลยนะหลบแล้วดูสวยนั่นหรอกกินไปเยอะขนาดนั้นแล้วคอนโทรลไม่เยอะหรอกพอดีงั้นต้องวนไปอีกร้านไก่ร้านนี้เอาร้านนี้หาหน่อยครับไฟมันทอนนั้นนี่นะตรงใส่ตาแหลมแหลมแต่ไม่คมพูดเองนะแหลมคมเลยคมนี่นะเอามาสว่านลงมาช่างแมวซื้อไปแล้วดอก 6.5 นะ 6.7 ติดเข้าไปของมันก็เจ๊งในการเวลาเนี่ยกี่ปีแล้วครับเนี่ยที่ไหนลำโพงลำโพงทองหมดแล้วไม้ทองเสียบ้างแล้วเดี๋ยวช่างช่างตกงานเชื่อว่าช่างแมวตกงานนี่นะตัวไหนจะปล่อยเราใส่ใส่นิ้วต้นไปแล้วมีไฟยาวหน่อยก็แล้วนี่มันสายเส้นเล็กนะครับเอาพับไว้เนี่ยเสียดายสายแย่เล่นเด็กอ่ะอันนี้ก็มาทางนี้มาข้างล่างอันเดียวเองอ่ะเอาข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างยึดตัวนี้ไว้ก่อนนะ